ซึ่งทางรัฐบาลก็คงจะพยายามกระตุ้นด้วยมาตรการต่างๆแต่ก็บางคนก็ถ้าไม่ระวังในการจับจ่ายเศรษฐกิจก็อาจจะเศรษฐกิจในส่วนตัวในครัวเรือนก็อาจจะดูขัดขัดนะ บางคนหวังจะรวยพิเศษอย่างรวดเร็ว บางทีก็ผิดหวังนะยิ่งถ้าไปทำผิดไปทำหารายได้ทางด้านอบายมุขอะไรเงี้ยนะก็อาจจะยิ่งนำปัญหาให้กับตนเองและสังคมอย่างที่กำลังเป็นข่าวอยู่จุดหมายขั้นตาเห็นอีกแบบหนึ่งทีนี้ในแง่ออกเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับบุคคลต่างๆคือเราต้องการความยอมรับของสังคมประมาณว่าเป็นที่นับถือไม่เป็นที่รังเกียจได้รับคำสรรเสริญไม่อยากได้รับคำนินทา นี่เป็นจุดมุ่งหมายของคนส่วนใหญ่ยังจัดอยู่ในขั้นตาเห็นจัดอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอยู่ในระดับต้นนะอีกอย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ก็อยากจะมีครอบครัวแล้วอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกน่ารักมีความกตัญญูกตเวทีมีพ่อแม่ที่เป็นหลักให้กับครอบครัวได้นี่คือเป็นเรื่องที่เป็นจุดมุ่งหมายทั่วไปก็เรียกว่าจุดมุ่งหมายขั้นตาเห็นหรือประโยชน์ขั้นตาเห็นหรือประโยชน์ในขั้นรูปธรรมตาเนื้อมองเห็นได้หรืออีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือประโยชน์ทันเห็นในชาตินี้ต้องการให้เกิดขึ้นมีขึ้นในชาตินี้พอทบทวนได้ไหมมีสุขภาพดีมีเศรษฐกิจดีมีเงินมีทองมีฐานะดีในแง่ของการได้รับคำยอมรับหรือคำสรรเสริญอีกอย่างนึงก็คือมีครอบครัวที่สมบูรณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพุทธศาสนาจะมีคำตอบหรือมีคำสอนบอกวิธีการเพื่อให้ได้จุดหมายต่างๆเหล่าที่ว่ามานี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐธรรมมิกถะคงจะคุ้นเคยนะคนไทยจะมีคำว่าประโยชน์ต่อท้ายด้วยทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์จริงอัตถะกับประโยชน์เนี่ยก็มันเป็นคำซ้ำซ้อนกันอัตถะแปลว่าประโยชน์ทิฏฐธรรมมิกถะถ้าทำชุดนี้แล้วก็จะได้ประโยชน์4อย่างอย่างที่กล่าวมามีอะไรบ้างคนไทยก็จะนิยมใช้คำย่อเพื่อให้เกิดความสะดวกในการท่องจำอุอากะสะ4ข้ออุก็คืออุทธานสัมปทาอะก็คืออุอาอาคืออารักกสัมปทากะคือกัลยาณมิตรตาสะคือสัมมชีวิตาอุอากะสะบางคนก็จะเรียกว่าเป็นหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีก็ถ้าได้เป็นเศรษฐีก็ได้ผลได้เป้าหมายนี้เลยเศรษฐีมีเงินที่จะใช้จ่ายเป็นที่นับหน้าถือตาและถ้าป่วยก็มีเงินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยครอบครัวก็ดูอีกทีว่าเศรษฐีจะมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือเปล่าหรือยังไม่แน่นะก็ต้องดูว่าเศรษฐีนั้นมีคุณธรรมอื่นๆอีกไหมแต่ดูโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายขั้นต้นขั้นตาเห็นที่คนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาจะเป็นเศรษฐีอย่างวันเนี้ยหวยจะออกหรือยังไม่รู้ก็ปรารถนาหวังว่าจะเป็นเศรษฐีกับเขาสักครั้งหนึ่งก็อุทธานสัมปทาขยันหามีความขยันหมั่นเพียรในการทำงานหาตั้งแต่ความรู้เตรียมพร้อมตัวเองเพื่อไปมีพื้นฐานหรือมีต้นทุนที่จะไปขยันทำมาหากินในระหว่างทำมาหากินขยันหาเนี่ยก็มีผิดมีถูกความขยันก็ไม่ท้อถอยเมื่อคราวที่ว่า
ทำไปแล้วอาจจะมีข้อบกพร่องก็ยังขยันที่จะทำอยู่ไม่ท้อถอยเรียกว่าไม่ได้ขยันแบบอยากได้เงินเพียงอย่างเดียวแต่ขยันในแง่ว่าอยากได้ความรู้อยากได้วิชาดังนั้นถ้าลงมือทำไปแล้วเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็ได้ความรู้เมื่อผิดพลาดแล้วจะได้ไม่ทำอย่างนั้นอีกถ้ารู้ว่ามันผิดขยันตัวนี้นะไม่ใช่ขยันเพียงแค่ว่าทำไปทำไปอดทนทำโดยที่ไม่ใช้ปัญญาอะไรเลยอย่างนี้บางทีก็อาจจะกลายเป็นว่าถ้ามันไปผิดทางก็จะไปลึกเลยตอนนี้ไปไกลนี่ขยันเนี่ยต้องขยันในแง่ของการมีความอดทนร่างกายต้องแข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานที่ต้องใช้ร่างกายมีการแต่ต้องมีจิตใจที่หมั่นมีจิตใจที่มีความเพียรมีความขยันขยันที่ว่านี้ก็คือออกแรงด้วยแล้วก็ต้องมีความขยันในแง่ที่ว่าอยากรู้อยากรู้ความจริงอยากรู้ว่าทำสิ่งนี้จะให้เกิดผลตามที่ต้องการนั้นต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างบางครั้งต้นเมื่อตอนต้นทางอาจจะยังไม่รู้องค์ประกอบเหล่านั้นได้ชัดเจนก็ต้องไปลองผิดลองถูกอย่างที่ว่า เมื่อขยันแล้วได้ทรัพย์สินได้ผลงานก็ต้องมีข้อที่2มาประกอบด้วยคืออารักขสัมปทาอารักขสัมปทาเนี่ยท่านในแง่รูปธรรมก็คือได้เงินมาก็ต้องรู้จักเก็บปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นตัวยืนยันเลยว่าการเก็บออมมีความสำคัญถ้าเราไม่รู้จักเก็บออมได้มาจ่ายไปไม่รู้จักเก็บพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเราจะไม่มีต้นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปก็จะเดือดร้อนถ้าเกิดมีการปิดเมืองล็อกดาวน์หรือว่าเคอร์ฟิวถ้าเราไม่มีต้นทุนติดเอาไว้เลยเราเดือดร้อนแน่นอนฉะนั้นอารักขสัมปทาสำคัญมากอันนี้ถ้าที่ผ่านมาคุณธรรมตัวนี้เราไม่ได้สนใจคิดว่ามีเงินมากใช้จ่ายเสพสุขไปเนี่ยนะเราจะเห็นความสำคัญเลยว่าต่อไปนี้เราต้องมีเงินเก็บมีเงินออมต้องรู้จักรักษาเอาไว้อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ต้องใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายรู้จักเก็บออมใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นถ้ามันเหลือเราจะมีโอกาสที่จะเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นได้เอาเงินไปบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหมอให้กับโรงพยาบาลยังทำได้ยังมีความอิ่มใจปราบปลื้มใจในเงินที่เราสละออกไปแล้วก็รู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยในการทำมาหากินของเราเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเพราะว่าหามาแล้วรู้จักเก็บไว้ในยามฉุกเฉินเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายให้กับลูกหลานให้กับพ่อแม่ซึ่งแก่เฒ่าแล้วยังมีค่าใช้จ่ายยังมีรายจ่ายยังรอที่จะต้องจ่ายเพราะงั้นต้องมีเงินเก็บมีอารักขสัมปทาข้อที่3คือกัลยาณมิตรตาต้องคบเพื่อนดีในการมีชีวิตอยู่จะให้ถึงจุดมุ่งหมายขั้นตาเห็นถ้าเราไปคบเพื่อนไม่ดีเพื่อนที่ไม่ดีนั้นจะชักชวนเราให้ไปในทางที่ไม่ดีเรียกว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งพอนะเราจะถูกเพื่อนนั้นชักจูงไปตามเพื่อนถ้าเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีก็ดีไปก็พาเราไปดีแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีเราก็จะไปในเส้นทางออกนอกจุดมุ่งหมายของเราไปเลยไม่สามารถจะมามีชีวิตได้สมประสงค์ตามเป้าหมายเวลา1ปีผ่านไปก็จะไม่มีโอกาสหรือไม่เข้าใกล้ในการที่เข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งใจว่าจะไปถึงนั้นการที่มีเพื่อนที่ดีก็ต้องมีปัญญาอย่างแรกคือเลือกเพื่อนเป็นเรามองออกไม่ว่าคนนี้เป็นเพื่อนดีเป็นคนที่เป็นเพื่อนไม่ดีบางคน
บางขณะเป็นเพื่อนดีบางขณะเป็นเพื่อนไม่ดีเพราะบางคนเป็นประเภทโลเลไม่แน่ไม่นอนบางทีก็ดูร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราดีแต่บางทีก็พาชวนเราพาเราไปเฮไหนเฮนั่นประมาณว่าพาไปอบายมุขสถานที่อบายมุขบางทีเราก็เกรงใจเพื่อนกลัวเสียเพื่อนแล้วก็ติดตามเพื่อนไปก็บางทีก็พากันไปตกเหวตกอบายไปนั้นต้องมองออกว่าถ้าเขาชักชวนไปในเรื่องนี้ไม่ดีขณะนี้เขากำลังทำหน้าที่ของเพื่อนที่ไม่ดีเราก็ควรจะปฏิเสธที่จะไม่ไปในเรื่องนั้นสังเกตดูว่าตอนนี้แหล่งที่เป็นจุดกระจายโรคจะเป็นแหล่งที่ผิดกฎหมายคนที่ไปอยู่ในแหล่งพวกนี้ก็อาศัยเพื่อนนี่แหละพาไปชักชวนกันไปเขาเปิดตรงนี้แล้วไปคราวนี้มันเลยยากกว่าระลอกแรกระลอกครั้งที่หนึ่งระลอกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเพียงแค่รู้ว่ามีจุดกระจายโรคหรือมีคนเป็นโรคณจุดไหนก็ประกาศให้คนเข้ามารายงานตัวคนก็ไม่อายที่จะมารายงานตัวแต่คราวเนี้ยมันเป็นจุดที่ผิดกฎหมายคนไปบ่อนไปเที่ยวกลางคืนหรือแรงงานไปเอาคนที่มาในแง่ของลักลอบมาก็เขาก็กลัวว่าจะถูกจับหรือจะถูกประจานก็เลยไม่มารายงานตัวอาตมาชอบแผ่นประชาสัมพันธ์อันหนึ่งที่เขาส่งต่อๆกันมาได้นะแชร์กันมา บอกว่าถ้าชีวิตเรามีความลับเยอะ ถ้าชีวิตเรามีความลับเยอะไปไหนควรใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างๆคนเอาไว้เพราะถ้าเราติดโรคเขาจะถามไทม์ไลน์เราไปไหนมาบ้างสถานที่เราไปถ้ามันเป็นความลับเราจะถูกแฉทันทีว่าไปที่นั่นมาไปที่นี่มาบางทีอาจจะไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่การติดโรคหรือไม่มีปัญหาเพียงแค่ด้านสุขภาพอย่างเดียวอาจจะมีปัญหาครอบครัวด้วย ก็ควรจะประเมินตัวเองให้ได้ว่าถ้าเรามีความลับเยอะ ใส่หน้ากากไว้ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆคนนี้ทางกรมควบคุมโรคไอเดียดีอันนี้อาตมาชอบ เพราะนั้นเรื่องนี้คบเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญถ้าเพื่อนดีก็พาเราไปดีเพื่อนไม่ดีก็พาเราไปไม่ดีที่สำคัญคือเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วย เราต้องเป็นกัลยาณมิตรของเขาด้วยไม่ใช่เรียกร้องเอาว่าคุณต้องเป็นกัลยาณมิตรของฉันนะคุณต้องเป็นกัลยาณมิตรของฉันนะแล้วเราล่ะเราเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนหรือเปล่าครูบาอาจารย์บอกว่าคนเราคบกันด้วยธาตุคนที่ชอบในแง่ของการหาความรู้ก็จะไปอยู่กับคนที่ชอบหาความรู้คนเป็นบัณฑิตก็ไปอยู่กับกลุ่มคนบัณฑิตคนชอบปัญญาก็ไปอยู่กับคนฝ่ายหาปัญญาคนชอบฤทธิ์ก็ไปอยู่กลุ่มคนชอบฤทธิ์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าชี้ให้ภิกษุทั้งหลายดูคนภิกษุชอบธุดงค์จะไปอยู่กับพระมหากัสสปะภิกษุที่ชอบปัญญาก็ไปอยู่กับพระสารีบุตรภิกษุที่ชอบฤทธิ์ก็จะไปอยู่กับพระโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นหรือกลุ่มนู้นชี้ไปอยู่กลุ่มนู้นพวกปรารถนาลามกอยู่กับพระเทวทัตคือพวกนี้มองไม่ออกเลยว่าพระเทวทัตเนี่ยเป็นเพื่อนชั่วไม่ใช่กัลยาณมิตรเป็นปาปมิตรเป็นเพื่อนชั่ว
มองไม่ออกเพราะตัวเองก็ปรารถนาลามกมันเป็นอย่างนี้นะคือเราเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยหรือเปล่าถ้าเราเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นคือเราเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนดีจะมองออกว่าใครดีใครชั่วด้วยเพราะนั้นข้อนี้ไม่ได้มองไปในแง่ที่ว่าไปเรียกร้องเอาว่าคนอื่นควรเป็นเพื่อนที่ดีกับเราแต่ต้องเรียกร้องกับตัวเองว่าเราต้องเป็นคนดีเพื่อเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นเพื่อนที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับเพื่อนที่อายุไล่เลี่ยกันไม่ใช่เฉพาะเพื่อนที่เรียนกันมาร่วมเรียนในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยเพื่อนเนี่ยสามารถอายุต่างกันได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นกัลยาณมิตรของบุคคลอื่นเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของบุคคลอื่นนั้นพระอรหันต์พระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของชาวพุทธทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของชาวโลกทั้งหลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาจะพบเพื่อนดีเราต้องทำตนให้เป็นคนดีแล้วมันจะดึงดูดกันถ้าเราชะล่าใจประมาทเราก็ไปอยู่กับคนประมาทคนประมาทเป็นยังไงโอ้ตัวเลขเมืองไทยเนี่ยไม่ติดมานานแล้วมีเฉพาะอยู่ในสเตทควอรันทีนในบ้านเมืองเนี่ยไม่มีการไม่มีตัวเลขติดชะล่าใจคิดว่าไม่มีแล้วพากันประมาทไปรวมกลุ่มกันไม่ใส่หน้ากากก็ไปอยู่ชิดๆกันนี่คือเพื่อนพาไปหากัลยาณมิตรไม่ได้แล้วก็ติดกันกลุ่มนั่นแหละกลุ่มเพื่อนด้วยกันนั่นแหละติดด้วยกันดังนั้นข้อนี้กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นข้อสำคัญข้อสุดท้ายก็สำคัญเหมือนกันสัมมชีวิตาสัมมชีวิตามีชีวิตตามสมควรเลี้ยงชีพตามสมควรข้อนี้ตรงกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เอามาสอนคนไทยหรือเอามาเสนอกับคนไทยที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าจนแล้วให้จนต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนตีความผิดหรือตั้งใจจะตีความผิดหรืออาจจะไม่รู้เลยตีความผิดอย่างนี้นะไปบอกว่าคนจนจงจนต่อไปเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ไม่ได้ว่าอย่างนั้นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีได้พระราชาก็เป็นพระราชาต่อไปเป็นประมุขก็เป็นประมุขใช้ชีวิตตามสมควรกับฐานะของตนเองถ้าใช้ชีวิตไม่สมควรมันก็ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเลี้ยงชีวิตเกินสมควรมีรายได้เท่านี้แต่มีรสนิยมเท่านี้รายจ่ายเกินรายได้อย่างนี้ไม่สมควรถ้าเป็นเกษตรกรปลูกอะไรที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได้เอามากิน ยังไม่ต้องหวังว่าจะไปขายแบบให้ร่ำรวยเหลือจากกินค่อยขายพอคิดอย่างนี้เนี่ยก็จะปลูกพืชอย่างดีเพราะกินเองถ้าปลูกหวังรวยจะมีความโลภนำหน้าก็จะลงเราจะเคยได้ยินข่าวว่าแปลงที่ปลูกขายเป็นแปลงนึงแปลงที่เอาไปกินแปลงนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะหวังรวยแล้วก็เลยไม่ซื้อพอไม่ซื้อตัวเองก็ไม่รอดคนซื้อก็สุขภาพเสียเพราะว่าไม่ยอมถือหลักพอเพียงไม่มีสัมมชีวิตาหวังรวยหวังรวยเพื่ออะไรเพื่อใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้รวมอยู่แค่ว่าใช้ชีวิตพอเพียงมีเศรษฐกิจพอเพียงถ้าตั้งใจจะมีเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นกัลยาณมิตรเราก็ได้รับคำสอนของพระองค์แล้วหมั่นมีอุทานสัมปทาหมั่นทำมาหากินของตนเองไปมันก็จะเหลือก็นอกจากจะเก็บไว้แล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือเอาไปขายเลี้ยงชีพได้ไม่เดือดร้อนโรคระบาดก็มีกินเพราะเรามี
ผลผลิตของตัวเองโลกยุคใหม่บางทีเราอาจจะตามเขาไม่ทันในแง่ที่ว่าไปหากินแบบอะไรก็ไม่รู้แบบอยู่ๆก็ได้เงินเข้ามาเรื่อยๆกินเงินแบบทางอากาศยังไงเนี่ยถ้าเราตามเขาไม่ทันอย่างน้อยๆเรามีกินมีที่ดินมีที่อาศัยมีที่ปลูกของกินมีที่ที่จะอยู่กับครอบครัวใครจะมีโรคระบาดอะไรที่ไหนเราก็มีกินอยู่ในบ้านเรามีรั้วเป็นอาหารมีแปลงผักอยู่ตรงนี้มีกอกล้วยอยู่ตรงนั้นมีมากก็แบ่งปันมีน้อยก็ทำให้มันมีผลผลิตขึ้นมาต้องมีการลงมือทำมีโยมบางคนเนี่ยมาปรึกษาว่าอยู่บ้านจะทำอะไรดีจะทำรูปแบบยังไงดีถามเรื่องกรรมฐานเรามาว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้างไม่มีงานอะไรเลยอยู่บ้านเนี่ยเวลาว่างมากเดินจงกรมนั่งสมาธิทำในรูปแบบแทบทั้งวันแล้วก็รู้สึกบางทีก็รู้สึกหงุดหงิดหรือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่พัฒนาไปไหนแต่มาก็ให้ความเห็นว่ามันว่างไปถ้าอยู่บ้านไม่ใช่ว่าเดินจงกรมทั้งวันนั่งสมาธิทั้งวันมันอย่างนั้นอยู่บ้านไม่เป็นแล้วอยู่บ้านก็ต้องทำบ้านให้มันเป็นที่พร้อมสำหรับที่จะใช้ชีวิตบ้านก็ต้องทำอะไรบ้างต้องมีของกินของใช้เลี้ยงดูครอบครัวดังนั้นลงไปข้างล่างมีที่ดินรอบบ้านไหมไปปลูกพืชผักสวนครัวปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ได้ไปปลูกเริ่มต้นเลยไปปลูกเคยปลูกไหมบอกไม่เคยไปปลูกซะไม่ใช่จะมาเป็นชาวพุทธแบบนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่กับบ้านแล้วไม่ทำอะไรเลยอย่างนั้นเรียกว่าผิดทางแล้วถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ต้องเลี้ยงชีพให้ตรงกับความเป็นฆราวาสผู้ครองเรือนต้องมีรายได้ต้องมีของกินของใช้ถ้ามีเงินไปซื้อก็ซื้อถ้าไม่มีเงินซื้อหรือจะต้องการประหยัดให้ปลูกคนสมัยก่อนจะมีที่เรียกว่าไอ้ตรงที่ล้างจานแล้วน้ำจะไปตรงนั้นบ่อยๆตรงนั้นน่ะพืชถ้าได้ปลูกตรงนั้นนะจะงามมากไปเริ่มต้นตรงนั้นเลยน้ำทิ้งน้ำที่ลงไปที่ดินตรงที่มันแฉะๆตรงนั้นนะถ้าปล่อยไว้ก็ดูเหมือนเป็นที่ที่น่ารังเกียจแต่ถ้าเราปลูกพืชตรงนั้นจะเป็นแหล่งอาหารของเราเราล้างจานมีเศษอาหารดูเหมือนเป็นขยะแต่พอมันมีพืชอยู่ตรงนั้นมันเป็นปุ๋ยมันไม่สูญเปล่าฉะนั้นถ้าเราปลูกพืชแล้วเราถ้าเรามีการจัดการที่ดีจะไม่มีแหล่งขยะเศษอาหารเป็นแหล่งขยะที่น่ารังเกียจมากแต่ถ้าเราจัดการได้ดีเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็ทำต้นไม้งอกงามผลผลิตของเราก็มีมากขึ้นแล้วต้องทดลองดูฟังอย่างเดียวไม่พอต้องทำแล้วเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขไปคนไม่เคยทำก็อาจจะไม่กล้าทำพอไม่กล้าทำไม่ลงมือทำก็เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะนั้นต้องเริ่มทำคนจะใช้ชีวิตได้ดีก็คือต้องเป็นการใช้ชีวิตที่มีอิสระไม่ต้องขึ้นกับคนอื่นเขามากถ้าใช้ชีวิตแบบต้องพึ่งคนอื่นทุกอย่างมันมีทุกข์มากเราไม่มีอิสระกำลังของชีวิตก็ลดน้อยลงเหมือนช้างตัวใหญ่ๆนะช้างตัวใหญ่ๆดูมีกำลังมากแต่ถ้าหมดอิสระคือเช่นตกลง
ช้างหมดฤทธิ์เลยทำอะไรไม่ได้ต่อให้ตัวใหญ่แค่ไหนหมดความเป็นอิสระแล้วหมดกำลังหรือคนมีกำลังร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ถูกมัดหมดอิสระกำลังที่แข็งแรงนั้นก็เหมือนไม่มีเราเองก็เหมือนกันใช้ชีวิตท่าพึ่งคนอื่นเยอะเกินไปไม่มีโอกาสที่จะพึ่งตัวเองเลยเราจะใช้ชีวิตที่ขาดอิสระและเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9แนะนำให้กับคนไทยคือใช้ชีวิตพอเพียงก็คืออะไรที่พึ่งตนเองได้ให้พึ่งมีที่ดินแม้เล็กๆน้อยๆให้ปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินไม่มีที่อะไรเลยเขายังอุตส่าห์หากระถางมาหาดาดฟ้าหาระเบียงบางคนเนี่ยใช้ลานจอดรถปลูกข้าวก็มีเขายังทำได้คนที่มีที่แม้เล็กน้อยถ้าขนขวายเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ปลูกข้าวในถังอย่าบอกว่าไม่มีที่หรือว่าไม่มีทางขนขวายแล้วหรือยังดังนั้นแม้แต่เรื่องแรกนะจุดหมายขั้นตาเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนไปนิพพานอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนคนสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมจะไปนิพพานก็ให้อยู่กับโลกโดยที่มีทุกข์น้อยๆสร้างความพร้อมในระดับพื้นฐานให้ได้ก่อนเมื่อมีความพร้อมในระดับพื้นฐานได้แล้วทุกข์ไม่บีบคั้นมากคราวนี้เขาก็จะมีเวลาที่จะมาพัฒนาจิตใจจะมีประโยชน์ขั้นต่อไปประโยชน์ขั้นต่อไปเรียกว่าประโยชน์เลยตาเห็นประโยชน์เลยตาเห็นเนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นประโยชน์ทางด้านนามธรรมประโยชน์ขั้นแรกเป็นประโยชน์ด้านรูปธรรมตาเห็นได้ประโยชน์ด้านนามธรรมเนี่ยอีกแง่นึงก็คือเป็นประโยชน์ในโลกหน้าโลกหน้าหมายถึงชาติหน้าประมาณนี้ไม่ทันเห็นในชาตินี้มีอะไรที่เราต้องการบ้างบางคนต้องการตายไปแล้วอยากจะไปเป็นเทวดามีไหมอยากไปเป็นเทวดาอยากเป็นนางฟ้าบางคนยังไม่อยากนิพพานยังไม่อยากพ้นทุกข์ยังอยากจะตระเวนหาความสุขในโลกนี้ไวรัสเยอะอยากจะไปเป็นเทวดาก่อนเทวดามีไวรัสไหมไม่น่าจะมีนะไวโรคที่เป็นทิพย์ไม่มีนะเทวดาไม่มีไวรัสเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดว่าไปเป็นเทวดาก็ดีนะอันนั้นต้องเตรียมพร้อมที่จะไปเป็นหาจุดมุ่งหมายในโลกหน้าได้แล้วนะก็ต้องรู้วิธีเหมือนกับประโยชน์ในปัจจุบันน่ะเราต้องการมีเศรษฐกิจที่ดีมีต้องการมีคนยอมรับต้องการครอบครัวที่ดีต้องการมีสุขภาพที่ดีวิธีก็คืออุอากัสสะนี้เราต้องการโลกหน้าคือไปเป็นเทวดากับเขาสักครั้งหนึ่งจริงๆเคยเป็นแล้วแหละลืมไปแล้วอยากเป็นอีกอย่างเงี้ยนะอยากจะไปเป็นเทวดาอยากจะดูอีกทีซิว่าสวนสวรรค์เป็นยังไงเจดีย์อะไรนะจุฬามณีเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอยากจะไปเป็นเทวดาอยากจะดูซิว่าวิมานที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เป็นยังไงจริงๆเราเคยอยู่นะแต่เราลืมไปจะไปอีกก็ไม่ว่านะขอให้รู้วิธีไปวิธีที่จะไปมีชีวิตที่ดีในโลกหน้าหรือมีนามธรรมที่ดีในชาตินี้ยังไม่ต้องถึงขั้นไปนิพพานอะไรนะให้มีนามธรรมที่ดีคือมีจิตใจที่ดีในชาตินี้พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะให้มีจิตใจที่ดีในชาตินี้และเพื่อที่จะไปชาติหน้าแบบดีๆอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปเป็นเทพประบุตรเทพธิดาอะไรเงี้ยนะก็ไปได้วิธีก็คือมีคุณธรรม4 อย่างเท่านั้นเองไม่ยากนะก็เหมือนกันข้อแรกที่จุดมุ่งหมายในชาตินี้ก็4อย่างเนี่ยอุอากัสสะจุดมุ่งหมายที่จะไปในชาติหน้าไปเป็นเทวดาก็ทํา4 อย่างเนี่ยข้อแรกคือมีศรัทธาชื่อเต็มๆแล้วว่าศรัทธาสัมปทามีความถึงพร้อมในด้านศรัทธามีความเชื่อเลื่อมใสข้อ2ศีลสัมปทามีความถึงพร้อมในเรื่องของศีลข้อที่3จาคะสัมปทามีความถึงพร้อมในแง่ของการสละหรือจาคะข้อที่4ปัญญาสัมปทา
ถึงพร้อมด้านปัญญา4ข้อเนี้ยถ้าทำได้จุดมุ่งหมายในโลกหน้าหรือจุดมุ่งหมายด้านนามธรรมที่พัฒนาจิตใจตัวเองไปจะเป็นไปได้แล้วก็ถ้าทำจริงก็ได้ผลจริงศรัทธาศรัทธาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสเลื่อมใสในอะไรก็ต้องเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเลื่อมใสแน่นอนพุทธศาสนาก็คือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยโดยเลื่อมใสสิ่งแรกเลยคือเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเลื่อมใสว่าพระองค์ตรัสรู้จริงตรัสรู้จริงพ้นทุกข์จริงเป็นพระองค์แรกเป็นสัมมาสัมพุทธะมีพระองค์จริงอยู่ในประวัติศาสตร์เลื่อมใสสามารถเห็นได้จากสถานที่ต่างๆในอินเดียที่เรียกว่าสังเวชนียสถานมีพระองค์เป็นมนุษย์ปรากฏอยู่จริงในประวัติศาสตร์มีสถานที่ประสูติมีสถานที่ตรัสรู้มีสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกมีสถานที่ที่พระองค์ตระเวนไปสั่งสอนประชาชนทั้งหลายและสุดท้ายมีสถานที่ปรินิพพานมีจริงมีคำบอกเล่าแม้ในศาสนาอื่นก็พูดถึงศาสนาพราหมณ์ยังต้องปรับเปลี่ยนคำสอนเพราะมีพระพุทธเจ้ามาสอนชาวโลกศาสนาพราหมณ์ต้องปรับคำสอนให้พระองค์เนี่ยมาอยู่ในคัมภีร์เขาด้วยแต่มาในรูปแบบของมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมของเขานะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์มาเพื่อจะมาเอาพวกที่หลงผิดไปไว้กลุ่มหนึ่งเป็นปางหนึ่งเรียกว่าปางมายาโมหะเขาไม่ได้ส่งเสริมเขาไม่ได้สรรเสริญนะเขาไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้านะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาในยุคที่คนเนี่ยไม่ยอมบูชายันเทวดาทั้งหลายไม่ได้รับเครื่องเส้นสังเวยรู้เทวดาศาสนาพราหมณ์เนี่ยนะเป็นเทวดาที่น่าสงสารนะจะกินอะไรต้องรอให้มนุษย์เส้นสังเวยแล้วบอกอดอยากมากคนเนี่ยไม่ยอมเส้นสังเวยก็เลยร้องทุกข์ไปยังพระนารายณ์พระนารายณ์ก็อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้านี่ตามศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์พอศาสนาพราหมณ์พอปรับเปลี่ยนก็เลยก็ศาสนาฮินดูเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคำสอนแนวนี้พอพระพุทธเจ้ามาสอนพุทธศาสนาแล้วคนมาเลื่อมใสพุทธศาสนายกเลิกการบูชายันเขาเดือดร้อนคนเดือดร้อนจริงไม่ใช่เทวดาคนเดือดร้อนจริงคือพราหมณ์เพราะพราหมณ์เวลาทำพิธีบูชายันนะเขาจะได้เครื่องอะไรไอ้เครื่องบูชายันนั่นแหละหรือว่าเครื่องตอบแทนค่าเหนื่อยค่าแรงเวลาทำพิธีอะไรก็ได้ค่าแรงเรียกว่าทักษิณาทานที่พวกเขาบูชายันเนี่ยพวกพราหมณ์ก็เก็บไปกลายเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยพราหมณ์ผู้ร่ำรวยภาษาโบราณเรียกว่าพราหมณ์มหาศาลมีเงินมหาศาลเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระองค์จริงจนกระทั่งว่าคนศาสนาอื่นก็ยังพูดถึงแม้จะพูดถึงในแง่ไม่ดีแต่ว่าแสดงว่าพระเจ้ามาตรัสรู้จริงศรัทธาในพระธรรมคำสอนพระองค์ด้วยคือเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วก็เมื่อพระองค์รู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์สอนมาก็เป็นเรื่องจริงสอนถึงเรื่องจริงเรื่องหนึ่งคือความดับทุกข์มีอยู่จริงแล้วสอนว่าเส้นทางไปสู่ทางดับทุกข์นั้นมีจริงถ้ายังพัฒนาไปถึงความดับทุกข์โดยสมบูรณ์มันก็มีการพัฒนาในแง่ของการทำให้จิตใจนี้พัฒนาขึ้นจากคนไม่มีศีลให้มีศีลจากคนที่ไม่เคยมีศรัทธาให้มีศรัทธาจากคนที่จิตใจล็อกแลกก็ให้มีสมาธิมากขึ้นจากคนที่หลงลืมมีสติง่ายขึ้นจากคนที่ขี้โกรธก็มีเมตตาง่ายขึ้นเรียกว่าได้มีโอกาสพัฒนาจิตใจแบบตรงเส้นทางไม่ใช่ไปมัวต่ออ้อนวอนเทวดาให้มาช่วยลิขิตชีวิตตัวเองซึ่งไม่มีเทวดาองค์ไหนลิขิตชีวิตเราได้เราเป็นผู้เลือกทางเดินของเราเองจากการที่เรามีศีลไหมมีสมาธิไหมหรือมีปัญญาไหมมีสติบ้างหรือเปล่าคือเราเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง
ไม่ใช่เทวดาที่ไหนนี่ถ้าเรายังเลือกเชื่อเทวดาเราก็ไปอ้อนวอนผู้ได้รับผลประโยชน์จริงๆคือพวกที่ทำพิธีนั้นก็ศรัทธาถูกต้องจะเจอคำสอนที่ถูกต้องแล้วจะเจอกัลยาณมิตรด้วยกัลยาณมิตรในที่นี้ก็คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนมาก่อนหรือผู้ได้ฝึกตนตามคำสอนมาก่อนแล้วได้ผลก่อนผู้นั้นกลุ่มนั้นไม่ได้มีเพียงคนเดียวมีเป็นกลุ่มชนเป็นจำนวนมากเราเรียกว่าหมู่สงฆ์หมู่สงฆ์ในที่นี้หมายรวมถึงบุคคล8จำพวกคือพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลพระสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตมรรคอรหัตผลรวมแล้วเป็น4คู่คือโสดาบัน1คู่สกทาคามีอีก1คู่อนาคามีอีก1คู่และพระอรหันต์อีก1คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษแต่นับเป็นคู่ได้4คู่เรียกกลุ่มคนบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเราก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลกลุ่มนี้ด้วยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีจริงมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาเริ่มตั้งแต่ปฐมสาวกคือพระอัญญาโกฏัญญะมีมาเรื่อยมามีอัครสาวกก็จนแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีสงฆ์สาวกสืบเนื่องมาเรื่อยมาไม่ขาดตอนจนถึงปัจจุบันยังเชื่อมั่นและมีศรัทธาว่ายังมีผู้ที่ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฝึกตนตามคำสอนของพระองค์แล้วได้ผลจริงตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนพ้นทุกข์จริงมีอยู่จริงมีบุคคลเหล่านี้อยู่จริงนอกจากนั้นยังต้องให้ความเชื่อความเลื่อมใสนั้นย้อนมาถึงตัวเองด้วยมีความเชื่อความเลื่อมใสถึงตนเองว่าแม้เราเองก็ยังสามารถพัฒนาตนตามเส้นทางนั้นได้แม้เราเองก็สามารถที่จะพัฒนาถึงขั้นเป็นพระสงฆ์หนึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มสงฆ์นี้ได้เรียกว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศรัทธาตนเองว่าสามารถพัฒนาตนเป็นหนึ่งในสงฆ์ได้หรือแม้จะไม่ต้องการเป็นสงฆ์ประเภทสาวกต้องการจะตรัสรู้ไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์นึงก็สามารถทำได้แต่อาจจะไม่ใช่ชาตินี้และแน่นอนไม่ใช่ชาตินี้แน่ๆก็คงต้องอาศัยเวลาสร้างบารมีอีกนานหน่อยแต่ถ้ามีคุณธรรมคือกรุณาเต็มล้นอยู่หัวใจอยู่ในหัวใจก็ยินยอมพร้อมที่จะสร้างบารมีนั้นเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์นึงเพื่อที่จะโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้จะเป็นจำนวนมากเห็นคนทุกข์แล้วทนอยู่นิ่งไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีกรุณาถ้าใครปรารถนาอย่างนี้ก็ขออนุโมทนาด้วย นี่คือศรัทธาสัมปทาศรัทธาสัมปทามันเป็นเรื่องของความเชื่อความเลื่อมใสในใจต้องให้มันออกมาเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่ามีศีลสัมปทาการแสดงออกทางกายวาจาต้องไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนชีวิตใครไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของใครไม่เบียดเบียนคนรักของใครและไม่พูดจาที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการพูดจาเบียดเบียนคนอื่นก็คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อคำพูด4ประเภทนี้เรียกว่าวจีทุจริตไม่พูดด้วยไม่พูดคำพูดที่ร้ายร้าย4อย่างนี้พูดปดนี่ร้ายมากมีบอกไม่มีมีบ่อนไหมไม่มีอย่างนี้โกหกก็ถ้าคนทุจริตมันจะทำทุจริตอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันก็จะทำทุจริตอย่างอื่นต่อๆมาอีกก็เพราะว่าเพื่อปกปิดทุจริตเดิมอันแรกทำทุจริตอย่างหนึ่งก็จะโกหกก็จะเป็นทุจริตอีกอย่างหนึ่งนั้นไม่ใช่ว่าโกหกแล้วจะสามารถจะทำให้ทุจริตเดิมนั้นหายไปไม่หายแถมมีทุจริตใหม่คือวจีทุจริตเติมเข้าไปอีกผู้มีศีลแล้วเนี่ยนะใครจะถามอะไรก็จะไม่กลัวสามารถที่จะตอบคำถามคนอื่นได้อย่างมีความมั่นใจอย่างเหมือนที่ได้เล่าถึงว่ากรมควบคุมโรคบอกเตือนคนที่มีความลับมากถ้ามีความลับมากใส่แมสล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างๆคนไป
พื่อรักษาตนไม่ให้ติดโรคถ้าติดโรคขึ้นมาเขาจะสอบสวนและต้องเปิดเผยไทม์ไลน์เปิดเผยวงจรชีวิตของตัวเองถ้าวงจรชีวิตตัวเราเองเนี่ยยังไม่ดีพออย่าให้ตัวเองติดโรคก็คือใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างคนเอาไว้ช่วงปีใหม่อยู่บ้านอย่าไปเที่ยวไหนเพราะการรวมตัวฉลองปีใหม่เนี่ยเรื่องนี้น่ากลัวที่สุดหมอได้บอกว่าการรวมตัวเคาท์ดาวน์ปีใหม่จะกลายเป็นการเคาท์อัพเคาท์อัพคืออะไรคือนับเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลขที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือเลขผู้ติดเชื้อเพราะนั้นอดใจเอาไว้ปีใหม่มันไม่ได้ดีใจอะไรกับเราหรอกเราก็สมมุติกันไปเองว่าวันนั้นเป็นวันปีใหม่เราไม่ฉลองปีใหม่ตอนนี้ก็ได้ไปฉลองปีใหม่ตอนสงกรานต์ก็ได้ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรกันรออีก3เดือนเหมือนพระเข้าพรรษา3เดือนรอหน่อยพูดเลยเถิดไปนิดหนึ่งมาถึงเรื่องสัมปทาข้อไหนละข้อที่2ข้อแรกคือศรัทธาสัมปทาข้อที่2ศีลสัมปทาข้อที่3จาคะสัมปทาจาคะสัมปทาก็คือเมื่อเรามีวัตถุมากๆเราก็ควรจะเจรจาแบ่งปันกับคนที่เขาด้อยโอกาสหรือยากไร้สังคมของคฤหัสถ์หรือสังคมมนุษย์ทั่วไปยังเป็นสังคมมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นสังคมที่ต้องกินต้องใช้บางคนเนี่ยด้อยโอกาสหรือต้นทุนน้อยเขาก็หาได้น้อยหรืออาจจะหาได้ไม่พอมีความเดือดร้อนเราควรจะเอื้อเฟื้อกันมีการสละของให้กับบุคคลที่เขากำลังเดือดร้อนคนเดือดร้อนนั้นอาจจะไม่ใช่คนจนอย่างเดียวอาจจะเป็นหมอเนี่ยยุคนี้นะกลายเป็นหมอหรือพยาบาลเดือดร้อนเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจหรือในการป้องกันตนเองจากโรคเพราะเขาต้องอยู่แนวหน้าที่จะต้องปะทะกับผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆบางทีเขาแกล้งมีเราก็ต้องมีจาคะช่วยกันคราวที่คนที่เขาเดือดร้อนน้ำท่วมไฟไหม้ก็มีจาคะช่วยเหลือกันคนที่ยากจนเราก็มีจาคะช่วยเหลือคนยากจนสังคมจึงจะอยู่ได้ร่มเย็นคนที่อยู่ในสังคมที่ไม่มีจาคะคนเดือดร้อนก็ย่อมเดือดร้อนและถ้าไม่มีคนช่วยแต่ชีวิตยังต้องเป็นไปเขาอาจจะต้องไปหาทางให้ได้โภคะหรือได้สิ่งที่มาเจือจุนชีวิตในทางที่ผิดดังนั้นถ้าเรามีความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมีจาคะให้แก่กันและกันสังคมก็จะร่มเย็นคนที่คิดจะทำผิดแบบไม่ตั้งใจมาแต่เดิมความคิดแบบนั้นก็จะลดน้อยลงจนกระทั่งไม่มีเลยสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อกันเผื่อแผ่กันสังคมนั้นก็จะมีความสงบสุขร่มเย็นสุดท้ายมีปัญญาสัมปทาปัญญาในที่นี้คือต้องรู้จักปัญญาตั้งแต่ในทางโลกเลยมีความรู้ความเข้าใจในแง่ของวิชาต่างๆที่พอจะเลี้ยงชีพได้ไปแล้วนั้นยังมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกความจริงของโลกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ก็คือมันเป็นธรรมดาอย่างนี้โลกนี้มันมีธรรมดาอย่างนี้คือมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เราต้องมีปัญญารู้เท่าทันความจริงของโลกอย่างนี้แล้วไม่ติดจมอยู่กับปรากฏการณ์แม้ด้านใดด้านหนึ่งมันมีด้านที่น่าพอใจกับด้านที่ไม่น่าพอใจเช่นได้ลาภกับเสื่อมลาภได้ลาภก็ดูน่าพอใจเสื่อมลาภก็ไม่น่าพอใจยามเสื่อมลาภเราก็จมเป็นทุกข์กับความเสื่อมลาภของเราพอได้ลาภก็เหลิงอย่างนี้นะเราถูกโลกท่วมทับอยู่ทั้งสองฝั่งบางคนได้ลาภได้ลาภมาแล้วทำใจได้บางคนเสื่อมลาภทำใจได้ก็เก่งคนละแง่แต่จริงต้องเก่งทั้งสองแง่แม้จะเสื่อมลาภ
ก็ทำใจได้อ๋อนี่เป็นธรรมดาโลกแม้ได้ลากมาก็ไม่เหลิงอันนี้เป็นธรรมดาโลกใช้ปรากฏการณ์ทั้งสองอย่างเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเรายามเสื่อมลาภก็ให้สอนใจตัวเองว่านี่เป็นธรรมดาโลกเป็นอย่างนี้ไม่ให้ใจของเราเนี่ยต้องหมองไปกับการเสื่อมครั้งนั้นการเสื่อมเป็นเสื่อมลาภแต่ใจอย่าเสื่อมเวลาได้ลาภมาอย่าให้ลาภนั้นครอบงำใจทำให้ใจเหลิงพอใจเหลิงก็ติดประมาทพอติดประมาทลาภที่ได้มาแทนที่จะเป็นประโยชน์กับเรากลับกลายเป็นว่าตัวลาภนั้นหลอกเราให้ประมาทวิธีที่จะให้ลาภได้ประโยชน์ก็คือว่าเมื่อมีลาภแล้วมีกำลังมากขึ้นเอาลาภนั้นมาทำประโยชน์ให้กับตนเองกับผู้อื่นไปเอื้อเฟื้อคนอื่นหรืองานอะไรที่เราต้องการจะทำแล้วทำยังไม่ได้เราวันนี้เรามีกำลังแล้วก็เอาลาภเอายศเอาสรรเสริญเนี่ยมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างเช่นพาบางคนวิ่งจากเหนือใต้ไปเหนือเนี่ยนะอาศัยชื่อเสียงพี่ตูนอาศัยชื่อเสียงวิ่งจากใต้ไปเหนือเนี่ยถ้าคนธรรมดาวิ่งก็คงจะไม่ได้ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่การเงินที่จะบริจาคเพื่อช่วยโรงพยาบาลก็อาจจะได้น้อยอันนี้อาศัยว่าเขามีสรรเสริญมีสรรเสริญที่ดีแต่ไม่เอาสรรเสริญไปใช้ในเรื่องอื่นเอาสรรเสริญนั้นมาใช้ในแง่ที่ว่ามาเป็นศูนย์รวมความสนใจของคนแล้วให้ได้มีเรียกอะไรการบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าเอาสรรเสริญมาใช้ให้เป็นประโยชน์เรียกว่ามีปัญญารู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกแล้วก็ไม่ถูกโลกนี่ครอบงำพูดมาชั่วโมงหนึ่งก็ยังได้จุดมุ่งหมายเพียงแค่สองอย่างเดี๋ยวพักเบรกสักหน่อยเดี๋ยวครับสำหรับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี9070973154 9070973154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสรรโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240
1164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร 084-667-9557
9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับมีบ้างไหมครับมีคำถามมาครับมีคำถามมาครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมแววโคราชครับจังหวัดนครราชสีมาถามว่าข้อ1ทำบุญกับพ่อและแม่ตายไปจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าครับผู้ทำบุญตายไปจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าครับทำบุญกับพ่อแม่ครับทำบุญกับพ่อและแม่ตายไปจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าสร้างเหตุปัจจัยและสร้างความเป็นไปได้ที่จะขึ้นสวรรค์มากขึ้นไม่ต้องดูว่ามันไม่ใช่ว่าจะตอบชัดๆทันทีว่าทําบุญกับพ่อแม่แล้วจะได้ไปสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่าที่เหลือเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยไปทําอะไรอีกมันไม่ได้หมายความว่าทําบุญกับพ่อแม่แล้วจะปิดนรกมันยังไม่แน่นะคือเวลาที่เหลือจากนั้นเนี่ยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่น่ะไปทําอะไรต่อฉะนั้นที่จะเป็นการป้องกันได้แน่ๆเลยคือรักษาศีลจะไม่ไปอบายแล้วถ้าจะให้ไปมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปเป็นเทวดาเนี่ยก็ทำ4ข้อที่ได้กล่าวมาในเบรกแรกก็คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา4อย่างไม่ใช่เพียงแค่ยังเพียงแค่ไปทำบุญกับพ่อแม่แล้วจะรับประกันได้ว่าจะไปสวรรค์เนี่ยนะมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างเหมือนกันตอบแบบว่าฟันธงไม่ได้นะต้องบอกว่าถ้าทำบุญกับพ่อแม่เป็นเรื่องดีนะแต่ก็ต้องทำดีเรื่องอื่นด้วยแล้วอย่าไปทำเลวเรื่องอื่นอีกรักษาศีลเอาไว้นะแล้วทำดีเท่าที่ทำได้นะทำดีเรียกว่ามีโอกาสทำดีอะไรก็ทำนะแล้วก็มันฝึกฝนที่จะเจริญสติรู้ทันกิเลสตัวเองบ่อยๆครับฝากแค่นี้ครับข้อ2ครับข้อ2ถามว่าถ้าชาติหน้าเกิดมาจะมีพ่อกับแม่หรือเปล่าครับถ้าเป็น
เทวดาเนี่ยเกิดขึ้นโตทีเดียวไม่ต้องอาศัยเข้าคันไม่ต้องไหนเข้าท้องใครแต่บางทีคือไม่มีพ่อมีแม่แบบให้กำเนิดแต่บางทีเขานับถือกันเช่นไปเกิดในวิมานใครก็นับถือเจ้าของวิมานเป็นพ่อหรือเป็นแม่เรียกนับถือกันไม่ได้มาในแง่ว่าแม่อุ้มท้องแล้วก็คลอดคุณแม่เทวดาให้คุณแม่นางฟ้าอุ้มท้องแล้วก็คลอดมาเป็นเทวดาองค์น้อยๆอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเทวดานี่เป็นเพศเกิดขึ้นโตทีเดียวคือเกิดปุ๊บก็โตเลยเกิดขึ้นด้วยบุญของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าถ้าจะถามว่าเกิดชาติหน้ามีพ่อมีแม่ไหมเนี่ยต้องถามว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเปรตไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็ได้เปรตก็ประเภทโตทีเดียวเหมือนกันเกิดขึ้นโตทีเดียวเหมือนกันเป็นสัตว์นรกไม่ต้องมีพ่อมีแม่ก็ได้ก็ต้องถามว่าที่ว่าเกิดชาติหน้าจะมีพ่อมีแม่ไหมจะเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นคนต้องมีพ่อมีแม่ครับครับคำถามต่อไปครับมาจากโยมวิมลจังหวัดปทุมธานีครับถามว่าเวลานั่งสมาธิเกิดอาการคันแต่ไม่ได้กังวลเรื่องมีมดหรือยุงมากัดแต่มันแค่รู้สึกคันขึ้นเองอาการคันนี้เป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าหรือเปล่าครับวิบากนั่งไปนะบางทีมันมีวิบากเก่าๆมากวนหรือบางทีก็จะมีมดมาจริงๆหรือมีแมลงมาจริงๆถ้าไม่มีแมลงหรือไม่มีมดอะไรมากวนนะแต่มันเป็นความคันจริงๆนะตรงเนี้ยถ้าเราจะเจริญสติรู้ทันอาการที่ปรากฏทางกายตรงนี้มันเป็นเวทนาอย่างหนึ่งมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นมีความบีบคั้นทำให้ต้องขยับร่างกายไปเกาสมมติว่าคันตรงนี้นะอยากจะเกามันก็ทำให้อยู่นิ่งไม่ได้ไอ้ตรงนี้เรียกว่ามีความบีบคั้นมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะพิจารณาคือเจริญสติรู้ทันเวทนาตรงนี้ไปก่อนก็ได้ถ้าทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ได้ก็ให้รู้ว่านี่เป็นความบีบคั้นทางร่างกายแล้วพอเราเกาหรือเปลี่ยนอิริยาบถไปแล้วไอ้อาการเหล่านี้ดับไปก็รู้ทันด้วยว่าเมื่อกี้มันมีอยู่แล้วตอนนี้ดับไปคือเราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้หรือจะทนดูหรือจะเกามันแล้วแต่ว่าเรามีความทนได้แค่ไหนแต่ในเบื้องต้นเนี่ยครูบาอาจารย์มักจะแนะนำให้ทนดูก่อนมันจะเป็นนิวรณ์ไหมเนี่ยความคันเนี่ยมันไม่ได้เป็นนิวรณ์นิวรณ์เป็นนามธรรมที่มันเป็นเรื่องของจิตใจเช่นมีกามฉันทะมีพยาปาทะอุทธัจจะกุกุจจะถีนมิทธะและวิจิกิจฉาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสที่มารบกวนทำให้จิตใจเนี่ยไม่สงบฟุ้งซ่านไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งความคันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่นิวรณ์แต่ถ้าคันแล้วหงุดหงิดเกิดโทสะหรือเกิดพยาบาทขึ้นมาเกิดพยาบาทอย่างเงี้ยนะใครมาแกล้งหรือเปล่าหรือว่านึกถึงว่ามันมีผีตัวไหนมาสะกิดเราหรือเปล่าเนี่ยนะเกิดโทสะหรือเกิดพยาบาทขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์ไม่ใช่ตัวขันจะเป็นนิวรณ์นิวรณ์คือตัวความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นหรือมันคืออะไรนะเราจะเรียกอันนี้ว่าอะไรดีนะมันจะเป็นนิวรณ์หรือจะเป็นอะไรนะอย่างเงี้ยนะเกิดวิจิกิจฉาขึ้นมาในใจไอ้ความคันก็เรื่องของความคันส่วนความสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ลืมพุทโธไปลืมลมหายใจไปอันเนี้ยเรียกว่าไอ้ตัวสงสัยเนี่ยเรียกว่านิวรณ์นั้นความคันที่เกิดขึ้นไม่ใช่นิวรณ์มันเป็นอาการทางกายก็รู้ว่าเนี่ยเป็นอาการทางกายกายเป็นบ่อเกิดของทุกข์ตัวนี้นะกายนี่เป็นแสดงความจริงอยู่ว่ามันมีทุกข์ก็รู้ทุกข์เฉยถ้ารู้ได้ก็รู้นี่คือทุกข์ปรากฏอยู่ตัวนิวรณ์คือตัวที่สงสัยว่าอะไรนะนี่มันคืออะไรนะจัดเข้าทำในทำหมวดไหนนะคิดไปเลยโอ้โหเสียเวลาไป
10นาทีอย่างเงี้ยนะนิวรณ์ก็เข้ามาขัดขวางอยู่10นาทีนึกออกมั้ยครับก็เรียกว่านิวรณ์ไม่ใช่เรื่องของความคันแต่นิวรณ์คือพอมีความคันปรากฏแล้วจิตรับรู้ความคันนี้แล้วคิดอะไรต่อถ้าคิดในแง่สงสัยก็กลายเป็นนิวรณ์ในแง่ของวิจิกิจฉาคิดในแง่ของไม่ชอบมันก็กลายเป็นพยาบาทคงไม่มีกามฉันทะคันนี้ดีจังเลยอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นหรือเกิดคันแล้วฟุ้งซ่านก็มีคันแล้วง่วงมันคงไม่ง่วงนะคงไม่ซึมเศร้าก็จะมีนิวรณ์เกิดขึ้นจากความคันได้ประมาณ 2-3 อย่างก็ดูไปว่าคันเวลารับรู้ความคันแล้วจิตมันปรุงอะไรถ้าปรุงเป็นความสงสัยก็เป็นนิวรณ์เรียกว่าวิจิกิจฉาถ้าปรุงเป็นความไม่ชอบใจก็เป็นปรุงนิวรณ์ในแง่ของพยาบาทเพราะฉะนั้นความคันไม่ใช่นิวรณ์ครับข้อต่อไปครับคำถามต่อไปครับครับคำถามต่อไปครับ มาจากโยมตู่จังหวัดเชียงใหม่ถามมาว่าเวลาที่เราประสบเหตุร้ายๆเกิดความทุกข์ใจจะมีวิธีหรืออุบายทำใจให้ไม่เป็นทุกข์อย่างไรครับเรื่องร้ายๆที่มาในชีวิตเนี่ยให้มองว่าเป็นโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยบางคนแปลว่าธรรมะประจำโลกแต่จริงๆพอแปลอย่างนี้มันไม่ค่อยได้ความหมายสักเท่าไหร่จริงๆควรจะแปลว่าเป็นธรรมดาโลกหรือเป็นเรื่องของโลกเราอยู่กับโลกเนี่ยมันจะมีเรื่องอย่างนี้เป็นธรรมดามีเรื่องดีบ้างเรื่องร้ายบ้างปรากฏกับชีวิตเราเป็นธรรมดาถ้าเรายังอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นไอ้โลกธรรมที่มาปรากฏในชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวมาทดสอบว่าเราเนี่ยติดโลกหรือถูกโลกเนี่ยครอบงำไหมถ้าเรามีเรื่องดีๆแล้วเราก็หลงเพลินสบายติดใจแล้วก็เหลิงระเริงอยู่กับโลกอย่างนี้เรียกว่าถูกโลกกระทำครอบงำมีเรามีเรื่องร้ายๆขึ้นมาแล้วก็มัวกุ้มใจเสียใจตัดพ้อต่อว่าชีวิตตัวเองนี่ก็ถูกโลกกระทำครอบงำนั้นโลกกระทำนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะมันจะจัดอยู่ได้2กลุ่มกลุ่มนึงคืออิทธารมณ์เรียกว่าอารมณ์อันน่าพอใจอีกกลุ่มนึงเรียกว่าอนิจฐารมณ์อารมณ์อันไม่น่าพอใจงั้นอารมณ์ที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเนี่ยถ้าปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันจะถูกครอบงำทั้งสองด้านเวลาดีก็ถูกครอบงำในแง่ทำให้หลงระเริงเหลิงเพลินเวลาไม่ดีก็ทำให้ทุกข์ซมเศร้าซึมเศร้าหงอยเหงาต่อว่าตัวเองหรือต่อว่าคนอื่นมาอันนี้นะก็ทำให้ขาดสติทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรารู้ว่านี่เป็นธรรมดาของโลกถ้าอยู่กับโลกมันย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจะไม่ให้มันครอบงำจิตใจเราก็คือเวลามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเอาสิ่งดีๆชีวิตเนี้ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนและกับผู้อื่นเราต้องการสุขคือความคล่องตัวความสบายก็ใช้ความสุขความคล่องตัวความสบายเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ในแง่ว่าเอ้าเมื่อมันมีความคล่องตัวมีบุญอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตที่จะทำตอนนี้มันคล่องแล้วทำสิอยากจะพัฒนาจิตใจก็ทำสิอยากจะเดินจงกรมเดินสิอยากจะนั่งสมาธินั่งสิอยากจะสวดมนต์สวดสิอยากจะเจริญสติปัฏฐานเจริญไปสิเพราะมันสะดวกมันคล่องเพราะตอนนี้มีความสุขมีโลกธรรมในฝ่ายดีอิทธารมณ์มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอยู่เนี่ยทุกอย่างเอื้อให้เราทำดีต่อตอนนี้คนที่ได้รับลาภยศสรรเสริญสุขแล้วถูกมันครอบงำก็คือว่ามัวแต่หลงระเริงมัวแต่ดีใจมัวแต่เพลิดเพลินในคำสรรเสริญในลาภในยศในคำป้อยอของคนต่างๆลืมเป้าหมายในชีวิตก็เลยทำให้ถูกสิ่งที่ดูน่าชื่นชมเหล่านี้ครอบงำเหลิงไปนี่ก็ถูกครอบงำ
พอมันมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วเราไม่ทันสังเกตว่ามันก็เป็นธรรมดาของโลกโลกนี้มันมีเรื่องอย่างนี้แหละมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมีทุกข์เราไปเจออารมณ์ฝ่ายไม่น่าพอใจเข้าแล้วอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเป็นหลงไม่ชอบใจไอ้เรื่องเหล่านี้เราจะถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำจิตใจใจไม่เป็นอิสระเพราะนั้นเมื่อมีสิ่งนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นกับชีวิตให้เตือนตัวเองว่านี่แหละเป็นเรื่องจริงของชีวิตทุกมีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้เป็นเรื่องร้ายๆที่มาในชีวิตเนี้ยมีเอาไว้ให้รู้ไม่ใช่ให้จมไม่ใช่ให้จมทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาดีแล้วนี่ไงมันเป็นเพื่อยืนยันว่าเกิดทีไรมันจะมีทุกทุกทีมันไม่จะมีสุขเสมอไปสุขเป็นสภาวะอันหนึ่งที่จริงๆแล้วเจริญสติยากเวลามีคนที่มีความสุขเนี่ยนะจะไม่ค่อยมาสนใจในแง่ของการปฏิบัติภาวนาเพราะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาชีวิตไม่มีปัญหาจะไปภาวนาทำไมแต่คนเวลามีทุกข์มีปัญหาในชีวิตกลายเป็นเรื่องถ้าเขาไม่ถูกครอบงำไอ้ทุกข์ที่ว่าเกิดขึ้นเนี่ยว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนใจว่านี่ไงเราประมาทไม่ได้ถ้าประมาทนะเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมาจิตใจเราจะไม่สามารถรักษาความเป็นปกติอยู่ได้นี่ถ้าเรายังไม่สามารถรักษาใจให้เป็นปกติอยู่ได้กับการประสบกับสิ่งร้ายๆเหล่านี้แสดงว่าเรายังไม่พร้อมพอยังมีสิ่งร้ายๆรออยู่ในชีวิตนี้อีกมากเราจะมีความเจ็บป่วยรออยู่เรามีความแก่รออยู่มีความตายรออยู่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยทำใจได้ไหมที่จะพบความจริงของชีวิตในแง่เหล่านี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องเตือนใจว่าโลกเป็นอย่างนี้นะเราพร้อมจะรับความจริงของโลกได้หรือยังถ้ายังไม่พร้อมเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมาที่มันร้ายๆขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราประสบกับสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่พร้อมให้เตรียมตัวอย่าไปโทษใครให้โทษตัวเองว่าใจเรายังฝึกมาไม่ดีเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วรีบฝึกอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปมัวแต่โทษตัวเองว่าเพราะฉันไม่ดีแล้วนั่งกุมใจอันนี้เรียกว่าทำร้ายตัวเองโดนสิ่งที่ไม่ดีมากระทบแล้วเนี่ยเปรียบเหมือนลูกศร1ดอกพอมีทุกข์โดนอีกดอกนึงแล้วมากลุ้มใจกับตัวเองโดนอีกดอกนึงนึกออกมั้ยอย่าไปซ้ำเติมตัวเองในแง่นี้แต่ให้สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่าชีวิตไม่ได้ราบรื่นไม่ได้ราบเรียบไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีหนามกุหลาบด้วยก็อย่าประมาทในชีวิตจงใช้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจแล้วพัฒนาชีวิตตนเองให้เข้าใจความเป็นจริงของโลกพอเข้าใจความเป็นจริงของโลกแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนั้นเองเห็นความจริงของโลกเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาเห็นความเป็นธรรมดาเมื่อไหร่ใจเราจะสบายขึ้นเยอะและก็ไม่ทุกข์ไปกับสิ่งที่ปรากฏครับมีคำถามอีกไหมฮะครับฉบับนี้มาจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจังหวัดนนทบุรีครับถามมาว่าดูข่าวทุกวันนี้มีแต่เรื่องที่ฆ่ากันตายหรือมีบ่อนการพนันเยอะมากมีคนในชุมชนติดการพนันเยอะมากและทำอย่างไรที่จะไม่ให้ลูกหลานเราไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันถามมาแค่นี้ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงดูบุตรหลานของเราไว้ยังไงถ้าเลี้ยงดูดีบุตรหลานมีภูมิคุ้มกันทางใจของตัวเองมีใครมาชักชวนเขาก็จะไม่ไปหรืออาจจะหลงไปบ้างแต่ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่นี้บุคคลเหล่านี้ไม่ควรมายุ่งเกี่ยวอย่างนี้นะรู้ทันก็หลีกเว้นจากสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรามีการบอกกล่าวมีการบอกสอนลูกหลานของเรามากน้อยแค่ไหนหรือเราปล่อยให้เขาอยู่กับจอเวลามันร้องงองแงก็ยื่นจอให้มันไปสนใจจอเราไม่ได้เลี้ยงลูกแต่โลกโซเชียลเลี้ยงมันก็พาไปพาเพลินมันขึ้นอยู่ว่าเราเลี้ยงลูกแบบไหน
ถ้าเลี้ยงลูกสั่งสอนลูกอบรมลูกหาเรื่องอยู่ด้วยกันแบบเจอหน้ากันแล้วพูดคุยกันบ่อยๆคนสมัยโบราณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะปัญหาจะลดลงไปจากการที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันเวลาผู้ใหญ่อยู่กับเด็กๆก็จะมีเรื่องราวมาเล่าขานมาพูดคุยจากประสบการณ์ตัวเองบ้างจากเรื่องราวประสบการณ์คนอื่นบ้างนะพูดว่าคนทำดีได้ดีอย่างนี้คนทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้คนประมาทจะเกิดผลอย่างนี้คนคบเพื่อนไม่ดีจะเจอผลร้ายแบบนี้นะจะมีเรื่องราวที่ประสบกับตัวเองบ้างหรือฟังคนอื่นมาเล่าบ้างนะเช่นพระเล่าให้ฟังนี่เป็นต้นนะก็เรื่องราวเนี้ยตัวเองก็จะเอาไปถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาประจำสังคมเด็กๆที่เกิดในสังคมถ้าได้รับการถ่ายทอดคือมีความใกล้ชิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างนี้ปัญหาเรื่องที่ว่าจะถูกหลอกลวงจากอบายมุขในแง่ต่างๆก็จะลดน้อยลงจะรู้อยู่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเพราะเคยได้ยินมาเคยได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกสอนมาเคยไปวัดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระท่านสอนไว้อย่างนี้หรือปัจจุบันเนี้ยมันมีอย่างเงี้ยมีรายการอย่างเงี้ยหรือมีไลฟ์อย่างเงี้ยเปิดดูก็ให้ลูกหลานได้ฟังบ้างให้ลูกหลานได้ดูบ้างได้เห็นว่าเรื่องราวอย่างนี้ก็มีด้วยไม่ใช่มัวแต่คุยในโลกของตัวเองแบบหนึ่งแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องราวคนอื่นเลยก็แต่ยอมรับว่ามันก็อาจจะยากหน่อยนะสำหรับคนที่ต่างรุ่นกันเดี๋ยวนี้นะเราอยู่ในโลกที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะการที่จะไปห่วงเด็กรุ่นใหม่ว่าเขาจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยก็ห่วงได้แต่ถ้าจะให้หายห่วงก็คือว่าเราต้องเป็นกัลยาณมิตรของเขาคอยบอกคอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของสื่ออย่างเดียวไอ้สื่อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เพียงสื่อโทรทัศน์แต่เป็นสื่อในเรื่องของเขาเรียกอะไรแพลตฟอร์มต่างๆก็ถ้าเราใส่ใจให้เวลาหรือตั้งกติกาในบ้านว่าถึงเวลาแล้วที่จะกินข้าวด้วยกันวางมือถือซะวางไกลๆด้วยอย่ามากินไปลูดไปอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่าบรรยากาศในครอบครัวมันไม่เอื้อต่อการที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับกันก็ฝากไว้ว่าถ้าห่วงลูกหลานก็ต้องปรับวิธีการอยู่กับลูกหลานให้มันเอื้อต่อการที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดธรรมะหรือสิ่งดีๆจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับอย่าวางใจเพียงแค่ว่าเด็กมันเงียบแล้วแต่มันก็สนใจอะไรก็ไม่รู้เงี้ยอย่าวางใจเพียงแค่นั้นให้มีเวลาที่มันได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในแง่นี้บ้างครับต่อไปครับครับคำถามต่อมานี่มาทาง Facebook ครับสงสัยเจ้าที่ไม่ได้ใส่ชื่อ Facebook เข้ามาถามมาว่านักบวชหรือพระสามารถซื้อหรือเล่นหวยลอตเตอรี่ได้หรือเปล่าเคยดูข่าวพระถูกลอตเตอรี่ก็เลยสงสัยขอถามมาด้วยหากคำถามไม่เหมาะสมก็ขออภัยครับถามได้ฮะถามได้หวยลอตเตอรี่เป็นหนึ่งในอบายมุขพระไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวไม่ควรไปซื้อไม่ควรไปใบ้หวยด้วยไม่ควรไปบอกเลขบุ้ยใบ้อะไรต่างๆควรจะเตือนโยมว่าอย่าเล่นควรจะเตือนด้วยซ้ำไปว่าอย่าเล่นเพราะนั้นการไปเล่นเองไม่สมควรอย่างยิ่งมีข่าวว่าพระถูกหวยก็แสดงว่าพระองค์นั้นเล่นหวยเล่นการพนันการพนันเป็นหนึ่งในอบายมุขพระพุทธเจ้าทรงให้ละเว้นเป็นธรรมะชุดหนึ่งที่เรียกว่าอบายมุขเป็นธรรมชุดที่ว่าควรละเว้นคือเหมือนกิเลสนั่นแหละกิเลสควรเว้นตัณหาควรเว้นควรละ
ดังนั้นอบายมุขอยู่ในกลุ่มนี้อบายมุขเป็นแปลว่าปากทางแห่งอบายปากทางแห่งอบายมันก็เหมือนอยู่ปากเหวเล่นเล่นไปก็ตกเหวอยู่มันเหวอบายมุขเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เหวแบบว่ามีรั้วกั้นมันเป็นเหวที่มันพร้อมที่จะตกได้ทุกเมื่อเวลาเล่นก็เล่นด้วยความโลภมีความโลภเกิดขึ้นไม่รู้ว่ากลายเป็นว่าขาดสติแล้วแล้วหลงเพลินไปกับว่าในการเล่นมันมีความสุขในแง่ได้ลุ้นแต่จริงๆแล้วมันคือไอ้ลุ้นเนี่ยคือโลภถ้าอยากจะซื้อให้รู้ทันความโลภมันคันในใจให้รู้มันมีความคันอยากจะซื้ออะไรเงี้ยแต่พูดง่ายๆเอาสรุปก็คือว่าพระไม่ควรเล่นไม่ควรใบ้หวยไม่ควรบอกควรจะสอนให้เลิกส่วนใครไม่เลิกก็ห้ามไม่ได้นะรัฐบาลจะออกต่อหรือจะมีหวยจริงๆแม้รัฐบาลไม่ออกเขาก็คนที่อยากจะเล่นเขามีความสามารถในแง่ที่จะเล่นได้เลขปิดหุ้นเงี้ยนะตลาดหุ้นไม่ได้หวังจะให้มีการเล่นหวยหรือเลขออกเลขอะไรแต่คนก็สามารถเล่นได้คนสามารถเล่นการพนันได้กับสถานการณ์หลากหลายมากเลยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นการพนันในแง่ไหนหรืออบายมุขข้อไหนพระไม่ควรจะไปประพฤติสิ่งนั้นเพราะนั้นเรื่องพระถูกหวยแสดงว่าพระองค์นั้นเล่นหวยก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่ควรทำครับคำถามต่อมาครับคำถามนี้มาทาง Facebook จากโยมวรารักษ์วนารักษ์ครับวนารักษ์ถามมาว่าขอส่งการบ้านครับสองข้อข้อหนึ่งยังเห็นมีเราแอบซ่อนอยู่ในบางครั้งข้อสองขณะทำรูปแบบมักมีบางอย่างหมุนอยู่ที่กลางอกมันเป็นอนัตตาจะเกิดขึ้นเองและหายไปเองบางครั้งชัดบางครั้งจางสองข้อครับขอข้อแรกก่อนนะฮะเห็นยังเห็นมีเราแอบซ่อนอยู่ในบางครั้งครับเห็นว่ามีเราเนี่ยแสดงว่าเก่งแล้วใช้ได้รู้ตามที่มันเป็นไอ้เราที่เห็นอยู่เนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่ความเห็นว่าเป็นเราจริงๆไม่มีแต่ไอ้ที่เห็นว่าเหมือนมีเราอยู่เนี่ยเป็นเพียงความเห็นให้บอกกับตัวเองอย่างนี้นะเป็นเพียงสักกายทิฏฐิชื่อมันคือทิฏฐิคือความเห็นเรายังมีสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นเรางั้นไอ้เราจริงๆไม่มีมีเพียงรูปธรรมนามธรรมแต่ว่าตอนเนี้ยเห็นจริงแล้วว่ายังมีอันนี้ขออนุโมทนาก็ดูไปเรื่อยๆไอ้ตัวรู้ที่ยังรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยก็รู้สึกไปก่อนอย่างแต่ก็รู้ไปตามตรงว่ามันยังไอ้ตัวรู้เป็นเรารู้สิ่งที่ทำต่อไปคือก็ทำเหมือนเดิมก็เห็นรูปธรรมเกิดดับเห็นนามธรรมเกิดดับเห็นความปรุงแต่งทางด้านรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างมีกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันดับไปสิ่งที่จะทำก็คือทำต่อไปนะฮะก็คือพัฒนาใจที่เป็นผู้รู้แม้จะรู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยให้มีเกิดขึ้นบ่อยๆทำสมถะสม่ำเสมอแล้วก็เวลาจิตมันเผลอไปสังเกตว่าจิตมันมีความเคลื่อนตอนที่มันเริ่มเผลอถ้ารู้สึกตรงนี้ได้หรือสังเกตตรงนี้ได้ก็จะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสามารถแยกออกระหว่างสิ่งหนึ่งถูกรู้และสิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้ทำอย่างนี้บ่อยๆมันจะเริ่มเป็นอย่างที่โยมว่าเมื่อกี้นี่คือว่าเห็นสิ่งอื่นถูกรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นกายก็เห็นว่ารู้สึกว่ากายนี้ไม่ใช่เราเห็นกิเลสก็รู้สึกว่ากิเลสนั้นไม่ใช่เราเป็นเพียงกิเลสแต่ตัวรู้ยังเป็นเราอยู่นั้นมันยังมีข้อมูลไม่มากพอมีมากแล้วนะแต่ยังไม่มากพ
เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราแต่ตัวที่เป็นผู้รู้ยังเป็นเราอยู่ก็ดูต่อไปดูต่อไปมันจะไม่เกินสติปัญญาพอสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นบ่อยๆมันจะรู้สึกเลยว่าอ้าวเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็ไม่ใช่ผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้หลงไอ้ตัวที่ไม่แน่ไม่นอนจริงๆก็คือไอ้ตัวผู้รู้นี่เองไอ้ผู้รู้นี่แหละเป็นตัวที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวผู้รู้น่ะนี่แหละที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยบังคับให้รู้นานๆก็ไม่ได้อยากให้รักษาผู้รู้นี้ไว้นานๆก็รักษาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเห็นในแง่นี้ก็เลยคือเห็นผู้รู้นี้แสดงอนัตตาให้ดูถ้าเห็นว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอนี่ก็คือเห็นว่ามันเกิดดับเห็นเกิดดับนี่ก็คือมันตัวผู้รู้นี่แสดงอนิจจังให้ดูแสดงอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงนะก็ทำต่อไปทำจนถึงขั้นนี้แล้วก็ทำต่อไปครับอนุโมทนาด้วยครับข้อที่2อะไรนะข้อ2ถามว่าขณะทำรูปแบบมรรคมีบางอย่างหมุนอยู่ที่กลางอกมันเป็นอนัตตาและจะเกิดขึ้นเองและหายไปเองบางครั้งชัดบางครั้งจางครับหมุนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งให้สังเกตดูว่าเวลามีไอ้หมุนนี่ปรากฏขึ้นเนี่ยใจเราไปดูเฉพาะไอ้หมุนนี่ไหมเรียกว่าจิตมันถลำลงไปดูไอ้หมุนนี่ไหมถ้าถลำไปดูก็เรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นถ้าเห็นตอนที่ถลำมันจะเห็นว่าจิตเคลื่อนลงไปดูไอ้มันหมุนนิดถ้าเห็นตอนที่มันเคลื่อนไปจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมานั้นลองสังเกตดูตอนที่มันปรากฏอาการหมุนนี้จิตมันถลำไปดูไหมถ้าถลำไปดูให้รู้ว่าถลำถ้าถลำไปแล้วเห็นมันสิ่งความแตกต่างคือตอนที่เห็นหมุนและเห็นมันหมุนอย่างเดียวไม่เห็นอย่างอื่นเลยอันนี้ถลำแล้วถลำลงไปดูจะเห็นแต่ไอ้หมุนแต่ถ้าสังเกตว่ามันถลำไปแล้วเนี่ยนะเริ่มใหม่ถ้าดูลมหายใจเป็นจุดเริ่มต้นก็ดูลมหายใจใหม่ถ้าพุทโธก็พุทโธใหม่เดี๋ยวมันจะมีไอ้หมุนนี่ปรากฏอีกแล้วดูว่าพอมันมีหมุนปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันถลำนะจะรู้สึกว่าจิตมันจะพุ่งเข้าหาไอ้หมุนนี่เลยให้สังเกตตอนนี้ตอนจิตมันพุ่งเข้าไปหาเนี่ยนะถ้าเห็นตอนนี้ได้แล้วว่าเห็นจิตที่เคลื่อนพอเห็นจิตเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยกลายเป็นว่าไอ้หมุนเนี่ยถูกรู้มีใจผู้ใจเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากลองไปทำดูครับต่อไปนี้ครับครับต่อไปนี้ครับเป็นคำถามของโยมที่ถามเข้ามาของหลวงพ่อบุญส่งเมื่อวันเสาร์ครับแล้วก็พอหลวงพ่อบุญส่งให้อาจารย์ตอบครับให้อาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยครับครับคำถามแรกครับมาจากโยมเพ็ญจันทร์จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าถ้านั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยมากๆจะทำอย่างไรครับถ้าปวดเมื่อยมากๆเนี่ยมีวิธีทำได้2แนวทางแนวทางที่1สำหรับคนที่เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานให้ทนดูไม่ขยับสมมติว่าตั้งใจว่าจะนั่ง1ชั่วโมงเวทนามันมาตั้งแต่นาทีที่20เนี่ยก็ต้องทนดูนี่ในแง่ของผู้เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานความปวดเมื่อยคือเวทนาปรากฏขึ้นมาแล้วก็รู้เวทนารู้ด้วยใจไม่เป็นกลางบ้างก็รู้ทันว่าไม่เป็นกลางรู้แล้วถลำลงไปในเวทนาก็รู้ว่าจิตมันถลำลงไปรู้แล้วรู้สึกว่าไม่เห็นว่าเวทนาเป็นเวทนาเห็นว่ากูปวดเงี้ยให้รู้ด้วยว่าอ้าวตอนนี้กลายเป็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยรวมกลายเป็นกูไปแล้วไม่แยกออกมาเป็นเวทนาไม่ได้ดูเวทนาแล้วกลายเป็นกูปวดเวลาดูเวทนาก็คือเห็นเวทนาเป็นเวทนามีผู้รู้อยู่ต่างหากเนี่ยถ้าจะดูเวทนาเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ให้ดูอย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตมีเวทนาเกิดขึ้นก็ให้ดูไปด้วยไม่ใช่ให้รีบเปลี่ยนนะถ้ามันเริ่มมีเวทนาขึ้นมาให้ทนดูทนไปสักพักหนึ่งเริ่มจะทนไม่ได้อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนให้สังเกตว่ามีความบีบคั้นทางใจ
มีจิตที่มันกระวนกระวายมันบีบคั้นมันดิ้นรนอยากจะเปลี่ยนให้ดูตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ถึงว่าเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อให้คลายจากเวทนาเวทนามันคือเวทนาความปวดเมื่อยมันเกิดอยู่กับกายแต่ไม่ใช่กายเวทนาก็เป็นขันธ์หนึ่งที่เป็นนามธรรมตอนนั่งใหม่ๆไม่มีทุกขเวทนานี้แต่นั่งไปนานๆมันปรากฏความจริงของกายว่ามีทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทุกข์ตัวนี้ก่อนมีความทุกข์เกิดขึ้นกับกายให้รู้ความทุกข์เกิดขึ้นกับกายมีความบีบคั้นเกิดขึ้นที่ใจให้รู้ความบีบคั้นเกิดขึ้นที่ใจมีความดิ้นรนเกิดขึ้นที่ใจให้รู้ทันความดิ้นรนเกิดขึ้นที่ใจมีความไม่ชอบใจเกิดขึ้นที่ใจให้รู้ทันความไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นที่ใจคือให้รู้ให้ดูจิตก่อนไม่ใช่ปวดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปุ๊บปวดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยไม่ได้ฝึกอดทนไม่ได้ฝึกดูจิตไม่ได้ฝึกดูเวทนาไม่ได้ฝึกอะไรเลยมันก็เรียกว่าเสียโอกาสเสียเวลา ตอนนี้มีความจริงเกิดขึ้นแล้วคือมีเวทนาเกิดขึ้นถ้าดูเวทนาได้ให้ดูเวทนาถ้าดูเวทนาไม่ได้ทนนิดนึงแล้วให้ดูจิตเนี่ยแล้วค่อยเปลี่ยนพอเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาเปลี่ยนไปจากทุกข์มันก็ค่อยๆผ่อนไปกลายเป็นทุกข์ที่ผ่อนไปเนี่ย แม้ยังมีทุกข์อยู่แต่ทุกข์ผ่อนลงความรู้สึกดีใจเป็นสุขสุขใจไอ้ปวดเมื่อกี้นะเราทนมานานเนี่ยนะพอเปลี่ยนท่าปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้หายไปทันทีแต่มันลดลงอย่างรวดเร็วทุกยังปรากฏอยู่แต่ใจเป็นสุขแล้วให้สังเกตตัวนี้ด้วยว่าเปลี่ยนอิริยาบถทุกลดลงใจทุกทางกายลดลงแต่ใจเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บเลยจากทุกเป็นสุขทันทีให้สังเกตอย่างนี้นี่สำหรับคนที่ถามมานะมันสามารถทำได้สองแง่แล้วแต่ว่าเขาจะทำกรรมฐานตัวไหนแต่ทำเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทนดูเวทนาให้เวทนาแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเนี่ยนะเวทนาพอนั่งปัญญาเวทนาจะเปลี่ยนจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยเวทนาก็จะดับจะทุกเวทนาที่เกิดไม่ใช่เวทนาดับทุกเวทนามันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอาจจะทุกมากอาจจะทุกน้อยนะจะเห็นว่าเวทนาก็มีการเปลี่ยนแปลงมีความเกิดดับจากทุกมากมาเป็นทุกน้อยหรือจากทุกมากเป็นทุกมากขึ้นอะไรเงี้ยเห็นเวทนาแสดงไตรลักษณ์นี่ได้อยู่นะแต่ถ้าทำอย่างนี้นะจะต้องใช้สมาธิเยอะหน่อยนะมีความอดทนมีความเพียรมีขันติเยอะหน่อยนะเรียกว่าต้องมีสมถะจิตใจต้องมีคุณภาพมากพอนะควรจะเป็นสมถะญาณิกจึงมาทำตัวนี้นี่ถ้าเรามองแล้วประเมินดูแล้วเราคุณภาพทางจิตไม่พอสมถะเราไม่มากพอความอดทนไม่มากพอก็อาจจะมาเปลี่ยนใช้เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในแง่ของการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้ก็คืออย่างที่บอกมาแทนที่จะไปเน้นดูเวทนาก็มาดูที่ว่าจิตมันกระวนกระวายจิตมันมีความบีบคั้นมีความดิ้นรนมีความปรารถนาอยากจะเปลี่ยนท่าของร่างกายก็ให้ดูจิตตัวนี้พอเปลี่ยนไปแล้วจิตเปลี่ยนให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปด้วยนี่แหละครับก็มีแนวทางสองแนวทางไปเลือกทำดูครับคำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากโยมจิรากรุงเทพมหานครถามมาว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เมื่อเรามีตัวรู้ไว้ดูจิตแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าตัวรู้เป็นเราอยู่เราจะพิจารณาอย่างไรจึงปล่อยวางตัวรู้ได้ครับปล่อยวาง อย่าเพิ่งรีบปล่อยวางตัวรู้เรายังต้องอาศัยตัวรู้นี้อยู่นะเห็นว่าตัวรู้ยังเป็นเราก็คล้ายๆกับคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ถามมาก็คือรู้ไปก่อนแล้วอาศัยตัวรู้ที่เป็นยังเป็นเราอยู่นี่แหละก็เรียนรู้ไปเริ่มต้นจากเรียนรู้ว่ากายนี้ถูกรู้กายนี้ไม่ใช่เราเนี่ยเห็นง่ายนะเวลามีตัวรู้ขึ้นมาเห็นกิเลสไม่ใช่เราก็เริ่มเห็นได้แล้วก็ดูไปบางทีก็เป็นชั้นโกรธบางทีก็กลายเป็นชั้นโลภบางทีก็กลายเป็นชั้นไม่พอใจอะไรเงี้ยบางทีไอ้ที่เคยเห็นว่าแยกๆกันอยู่เนี่ยบางทีมันก็รวมตอนเห็นแยกคือเห็นกิเลสเป็นส่วนหนึ่งเป็นความปรุงแต่งเป็นสังขารขันธ์มีผู้รู้อยู่ต่างหากบางทีมันก็รวมมันไม่แยกออกมาเป็นกิเลสอะไรเป็น
กูนี่แหละโกรธมึงอยู่เมื่อวานนี้นะก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็แยกเดี๋ยวมันก็รวมขันห้าเนี่ยนะเดี๋ยวก็แยกออกมาเป็นขันเป็นสังขารขันกับวิญญาณขันบางทีก็รวมกันเป็นกูเป็นเราเป็นเขาเนี่ยก็ดูไปสังเกตไปเรื่อยๆอย่าพึ่งไปละไอ้ตัวรู้ตัวรู้ยังอาศัยไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยจึงจะค่อยมีโอกาสมาสังเกตเห็นว่าอ้าวไอ้ตัวรู้นี่ก็เป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวรู้นี่ก็เป็นตัวที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวรู้ที่ว่าอาศัยจนเข้าใจจนได้มรรคผลเป็นลำดับมาเรื่อยๆนะสุดท้ายแล้วตัวรู้เนี่ยคือจิตเนี่ยก็เป็นตัวทุกข์นี่เองแต่ยังไม่ถึงขั้นนี้พระอนาคามีพอเห็นว่าตัวรู้หรือจิตผู้รู้เนี่ยเป็นทุกข์นะเห็นแล้วจะปล่อยวางหรือจะเห็นว่าจะเห็นว่าขันเนี่ยที่แท้แล้วทั้งหมดทั้งมวลรวมทั้งจิตผู้รู้ด้วยเป็นตัวทุกข์ก็จะวางทั้งหมดเลยแต่ในลักษณะที่ผู้ถามมาเนี่ยนะอย่าเพิ่งรีบวางอาศัยตัวรู้และควรจะพัฒนาตัวรู้ให้มันรู้มากๆรู้บ่อยๆรู้ถี่รู้จนเข้าใจว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราอาศัยตัวนี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งรีบวางนะอย่าเพิ่งรีบวางครับเป็นห่วงอยู่อย่าเพิ่งเดี๋ยวจะกลายว่าจะรีบวางตัวรู้ไปนะมีข้ออื่นไหมครับครับมีคำถามมาจากโยมเปิ้ลจังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วบริกรรมพุทโธจะรู้สึกแน่นอึดอัดจะแก้ไขอย่างไรครับแสดงว่าอยากสงบพออยากสงบก็เพ่งพอเพ่งแล้วจะเกิดอาการนี้ครับพอเพ่งไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการแน่นแน่นแข็งแข็งเป็นลักษณะจิตที่ผิดปกติก็ให้รู้ทันแล้วก็บางทีพอมันแน่นไปแล้วเนี่ยนะมันต้องเริ่มใหม่บางทีต้องผ่อนคลายนิดนึงก่อนครูบาอาจารย์เนี่ยจะให้เลิกทำไปก่อนแล้วยิ้มหวานตัวยิ้มหวานเป็นการเคลียร์ไอ้ที่เคยแน่นๆเมื่อกี้นี้ออกไปสมมตินั่งๆไปแล้วโอ้แน่นพอแน่นแล้วอย่าดิ้นรนอย่าไปมัวแก้ไขไอ้ตัวแน่นพอรู้ว่ามีความแน่นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะให้เลิกเอาใหม่ยิ้มหวานแล้วก็ดูใหม่ดูด้วยใจสบายๆดูด้วยใจสบายๆสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะมีเหตุใกล้ให้เกิดคือสุขจิตเป็นสุขจึงจะเกิดสมาธิไม่ใช่จะเอาเคร่งเครียดจะเอาให้ได้นะไอ้เคร่งเครียดจะเอาให้ได้เนี่ยไอ้ตอนนั้นจริงๆจิตเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นจากการที่เราโลภอยากสงบดังนั้นถ้ามีสติเห็นทันความโลภก็ดีเลยความโลภดับแต่ถ้ามันไม่เห็นตอนโลภมันเป็นโลภแล้วไปเพ่งซะแล้วนะพอเพ่งปุ๊บอาการที่ปรากฏก็คือจะเกิดอย่างที่เขาถามถ้าเกิดอย่างที่เขาถามมาแล้วเนี่ยทางที่ดีคือรู้ทันว่าอันนี้มันผิดแล้วก็เลิกแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทำทันทีให้เคลียร์ให้ใจสบายๆก่อนยิ้มหวานแล้วก็เริ่มใหม่แล้วดูอารมณ์กรรมฐานของเราด้วยใจสบายๆพุทโธด้วยใจสบายๆดูลมหายใจด้วยใจสบายๆดูด้วยใจเป็นสุขแล้วจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องได้ครับนิมนต์วันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามทาง Facebookสุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับขอให้ทุกท่านได้ทบทวนจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเองแล้วก็พยายามดำเนินชีวิตให้ไปในแนวทางที่ไปสู่จุดหมายนั้นถ้าตั้งเป้าหมายที่จะไปถึงพระนิพพานนำมาเจริญสติในชีวิตประจำวันขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติปัญญารักษาตนให้พ้นภัยที่
กำลังมาเยือนในอนาคตข้างหน้าแล้วอาศัยภัยนั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทพัฒนาจิตใจไปในท่ามกลางความวุ่นวายและทุกข์ของโลกจงเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537-70ต่อ